ว่า KM ค่ะ Knowledge Management สวัสดีค่ะพบกับดิวอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟริ้งฟริ้งฟริ้งนี่นะคะเพื่อนๆก็จะจับได้ว่าทำไมอยู่ในชุดนี้บ่อยจังเลยนะคะเพราะว่าชุดนี้อัดไปประมาณ4ตอนนะคะวันนี้ก็มาในธีมของทันจิโร่นะคะของดาบพิฆาตอสูรที่กำลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้นะคะก็วันนี้นะคะดิบก็จะมาคุยตอนยอดฮิตนะคะซึ่งเป็นตอนที่หลายๆคนก็ถามมาแล้วก็เรื่องที่กำลังเริ่มเป็นกระแสในช่วงนี้นะคะมันคืออะไรกันแน่นะคะวันนี้ดิบจะมาคุยในตอนที่มีชื่อว่า KM ค่ะ Knowledge Management Knowledge Management นะคะไปดูกันเลยจ้าค่ะวันนี้นะคะดิบก็จะมาคุยถึงตอนของ KM นะคะ Knowledge Management นะคะซึ่ง KM เนี่ยมันเป็นคำที่เข้ามาเป็นกระแสสักระยะหนึ่งแล้วในองค์กรนะคะในประเทศไทยแล้วก็ถ้าดิบมองจริงๆนะ KM เนี่ยมันควรที่จะเป็นเรื่องที่อยู่ในซิลิบิลัมของทุกคนในองค์กรที่มีลักษณะของการอยากถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้รับทราบถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคือการจัดการความรู้คือการจัดการความรู้เนี่ยดิบต้องอธิบายแบบนี้คือความรู้เนี่ยนะคะมันจะมีเป็น2ส่วนนะคะก็คือเป็นความรู้ที่มันแบบอยู่ในโลกอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นความรู้ชัดแจ้งนะคะตัวความรู้ชัดแจ้งเนี่ยเราสามารถเข้าถึงมันได้อย่างง่ายดายนะคะเช่นมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในหนังสืออยู่ในตำราต่างๆนะคะอยู่ในคู่มือรายการโทรทัศน์นะคะตัวเนี้ยความรู้ชัดแจ้งตัวเนี้ยมันไม่ใช่คีย์หลักสำคัญในเรื่องของการทำการจัดการความรู้นะคะเพราะว่าตัวของการจัดการความรู้หรือนิยามของการจัดการความรู้เนี่ยมันคือการเอาความรู้ที่มันกระจัดกระจายอยู่ในโลกใบนี้นะคะที่มันยังไม่ได้ถูกระบุหรือถูกถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะคะมันจะอยู่ในตัวบุคคลต่างๆตัวเนี้ยทำอย่างไรให้มันเกิดการถ่ายทอดหรือว่าเก็บเอาไว้นะคะโดยที่เราจะไม่รู้สึกเสียดายถ้าคนคนนี้นะคะเขาเกิดแบบว่าเกษียณอายุหรือ early retire ไปจากองค์กรแล้วเขาเอาความรู้ตัวนี้ไปด้วยนะคะหรือรวมถึงแบบประเทศชาติด้วยนะเช่นเรื่องนี้มีคนนี้ทำได้อยู่คนเดียวเช่นแบบพวกในเรื่องของแบบประเพณีไทยอาหารไทยเครื่องนุ่มห่มสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มันถ้าเกิดว่าแบบคนคนนี้ทำได้อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดให้กับรุ่นหลังหรือว่าทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะสูญหายไปตามกาลเวลาได้อันนี้แหละเป็นคีย์หลักสำคัญของตัวของ knowledge management คือการไปเอาความรู้พวกนี้มาแล้วก็ให้มีการถ่ายทอดการเรียนรู้กันนะคะซึ่งตัวนี้เราจะเรียกความรู้ตัวนี้ว่าความรู้ฝังลึกนะคะถามว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังมีความรู้ฝังลึกอยู่หรอในเมื่อแทบทุกเรื่องเนี่ยมันถูกถ่ายทอดเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียลหรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรู้ฝังลึกอีกมากมายนะมันเปรียบเสมือนแบบภูเขาน้ำแข็งอะที่เราทุกคนเนี่ยไอ้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าเฮ้ยเราคิดว่าความรู้มันมีเยอะอยู่แล้วนะมันก็เป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งส่วนข้างในน้ำที่อยู่ข้างใต้น้ำไปเนี่ยมันมีอีกมากมายซึ่งอันนั้นน่ะคือความรู้นะคะที่เราเรียกว่าความรู้ฝังลึกและเป็นความรู้สำคัญคีย์สำคัญของการทำ knowledge management นะคะซึ่งในระบบ ISO 9001 เองมันก็แตะเรื่องของknowledge management เนี่ยนิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นลึกเป็น KM นะมันใช้คำแค่ว่า organization knowledge นะคะความรู้องค์กรเฉยๆนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้การที่ทุกคนนะคะหลายๆคนมีองค์ความรู้เป็นของตัวเองนะคะและองค์ความรู้ตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้โลกภายนอกหรือให้คนที่เกี่ยวข้องหรือให้คนที่อาจจะมีโอกาสที่ต้องใช้เนี่ยได้รับทราบนะคะมันมี4คีย์หลักที่เราจะต้องจัดให้มันเกิดสร้างสรรค์ให้มันเกิดในองค์กรนะคะหรือว่าในชุมชนหรือในสถาบันในบริษัทของเรานะคะตัวแรกก็คือการมีใจแบ่งปันนะคะตัวที่2คือการเรียนรู้ร่วมกันตัวที่3นะคะก็คือการสร้างความรู้การยกระดับนะคะแล้วก็ตัวที่4นำไปปรับใช้นะคะตัวแรกเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ยากที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าตัวนี้ไม่ขยับไม่เริ่มต้นนะคะตัวอื่นไปไม่ได้เลยคือการมีใจแบ่งปันนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นโจทย์ขององค์กรที่ต้องการทำตัว KM นี้ว่าเราจะทำยังไง องค์กรของเราเนี่ยคนบุคลากรในองค์กรของเราเนี่ยมีใจแบ่งปันคือไปรับรู้รับทราบอะไรมานะคะหรือว่าไปเรียนรู้อะไรมาหรือว่าได้เทคนิคใหม่ๆเนี่ยแล้วอยากที่จะสอนเพื่อนอยากที่จะอธิบายให้เพื่อนฟังเอาเฉพาะในเรื่องของความรู้นะคะเรื่องชาวบ้านไม่เอานะคะดังนั้นองค์กรจะต้องไปเซตในเรื่อง Care and Share ตัวนี้ว่าเราจะทำยังไงให้คนในองค์กรหรือบุคลากรในองค์กรเนี่ยมีใจที่อยากจะแบ่งปันเพื่อนนะคะหลายๆองค์กรจะใช้ลักษณะที่มีชื่อว่า COP นะคะ COP นะคะ COP หรือ COP ย่อมาจาก Community of Practice นะคะก็คือชุมชนนักปฏิบัติชื่อภาษาไทยก็คือหลายองค์กรก็จะมีลักษณะของการตั้งชมรมนะคะที่เป็นชมรมหรือเป็นชุมชนนะคะที่สนใจในเรื่องนั้นๆแล้วก็มาแชร์ลิงมาแบ่งปันกันชุมชนถ่ายรูปชุมชนพัฒนาบุคลิกภาพนะคะต่างๆแบบนี้นะคะก็ได้นะคะหรือเราอาจจะจัดเป็นแบบมุมกาแฟนะคะจัดเป็นห้องสมุดจัดเป็นสัปดาห์แห่งการเรียนรู้นะคะอันนี้เป็นจุดแรกที่หลายๆองค์กรที่ต้องการจะทำ KM เนี่ยอย่าสักแต่ว่าทำอย่างเดียวเฮ้ยตอนนี้องค์กรของเรามีนโยบายในการทำ KM แต่ไม่ได้มีแบบว่าที่ไปที่มาหรือว่ามีแบบหลักการบอกว่าเราจะให้การสนับสนุนหรือบิ้วให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกถึงการแบ่งปันตรงนี้ได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ Top Management หรือว่าคนที่ระดับสูงนะคะต้องเล่นด้วยกับเรื่องนี้อันที่สองนะคะพอเรามีใจแบ่งปันแล้วเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องที่ทุกคนอยากพูดอยากเล่าเนี่ยมาเรียนรู้ด้วยกันโดยที่เราต้องบอกเขาอย่างนี้ค่ะว่าเวลาทำ KM เนี่ยการแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเราไม่ได้สนใจแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องประสบความสำเร็จนะเราสามารถเอาเรื่องที่มันเป็น lesson learn หรือว่าความผิดพลาดเนี่ยเอามาพูดคุยกันได้นะคะเราสามารถคุยได้ทั้งสองมุมเลยทั้ง best practice แล้วก็ทั้ง lesson learnเรื่องที่มันประสบความสำเร็จมันก็สร้างอะไรให้กับผู้ฟังสร้างแรงบันดาลใจสร้างหนทางสร้างกำลังใจให้กับผู้ฟังหรือแม้กระทั่งเรื่องที่มันเป็นเรื่องผิดพลาด lesson learn ก็สร้างอะไรให้กับผู้ฟังเช่นสร้างบทเรียนสร้างการจดจำสร้างความระมัดระวังให้กับผู้ฟังดังนั้นในเรื่องของการแชร์ส่วนของ KM เนี่ยเราสามารถแชร์ได้ทั้ง2มุมเลยทั้ง best practice แล้วก็ทั้ง lesson learn นะคะจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จุดที่ล้มเหลวต่อมานะคะเราก็มีการเอาความรู้เนี่ยสร้างความรู้เนี่ยก็อาจจะมีการยกระดับนะคะทำให้เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้อันนี้คือการหลักการของการทำ KM ที่เอาความรู้ฝังลึกที่อยู่ในซิลิบิลัมของแต่ละคนเนี่ยเอามาทำเป็นลายลักษณ์อักษรถ่ายทอดให้ทุกคนในองค์กรหรือคนที่สนใจในองค์กรเนี่ยได้รับทราบต่อมาทีนี้หลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยแล้วเราควรจะคุยเรื่องอะไรดีเป็น KM ที่ใช้ได้อะไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันไปแบบเอ้ยฉันมีเทคนิคในการทอดไข่เจียวให้มันฟูฟ่องถามว่ามาคุยใน KM ได้ไหมนะคะคำตอบก็คือดิบขออนุญาตยกโมเดลนี้มาค่ะนี่คือโมเดลปลาทูนะคะปลาทูเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ของปลาทูเนี่ยนะคะเราเรียกว่าส่วนหัวคือ knowledge vision ทิศทางขององค์กรของคุณถามว่าคุณจะคุยเรื่องอะไรหรือจะเอา knowledge อะไรมาแชร์กันในเวทีต่างๆเนี่ยให้ไปดูหัวปลาทูก่อนว่าทิศทางขององค์กรของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าทิศทางองค์กรเป็นทิศทางนวัตกรรมเรื่อง KM อาจจะเป็นเรื่องนวัตกรรมที่เราไปได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นมาเอามาคุยดังนั้นการทอดไข่เจียวให้ฟูฟ่องเราก็คุยไม่ควรคุยแต่ถ้า KM ของเราคือการความสุขร่วมกันของพนักงานแล้วก็การรอยยิ้มของพนักงานเนี่ยเราอาจจะเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบพื้นๆในชีวิตแต่มันเป็นพื้นที่มันทำให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นเนี่ยเอามาคุยได้นะคะดังนั้นไปดูหัวก่อนถามดิบไม่ได้นะว่าหัวปลาทูของแต่ละองค์กรเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ต้องไปถาม Top Management ว่าเรามุ่งมั่นให้ทิศทางขององค์กรของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะต่อมาค่ะเรามาคุยเรื่องของ กลางปะทูนะคะหรือว่าตัวปะทูคือ knowledge sharing ค่ะคือการแบบส่งเสริมให้เกิดการแชร์หรือแบ่งปันด้านความรู้ต่างๆขององค์กรนะคะเราก็จะมีการส่งเสริมอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือตัวปะทูซึ่งมันต้องสอดคล้องกับหัวปะทูและจบที่หางปะทูคือ knowledge access ค่ะก็คือการเก็บรวบรวมความรู้ตัวนั้นคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราแชร์ความรู้ไปแล้วก็จบวันนี้มาพูดเรื่องนี้ใครจำได้ก็เรื่องของคุณจำไม่ได้ก็เรื่องของคุณไม่ได้เราต้องผลักดันให้ความรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึกเนี่ยหรือความรู้ที่มันอยู่ในซิลิบิลัมของเราเนี่ยมันกลายมาเป็นความรู้ที่มันชัดแจ้งหรือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ได้นะคะดังนั้นก็เลยต้องมี knowledge access หรือว่าการเก็บรวบรวมคลังความรู้นะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้จะเป็นแบบเป็นเปเปอร์เลยก็ได้หรือว่าเป็นแบบเข้าอินเทอร์เน็ตต่างๆเข้าระบบตัวบล็อกต่างๆนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ต้องรู้ด้วยนะว่ามันอยู่ตรงนี้สามารถเข้าถึงได้นะคะค่ะนี่คือในเรื่องที่พี่อยากคุยมานานแสนนานนะคะตัว knowledge management นะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว knowledge management เนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็สลับซับซ้อนนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมีใจเริ่มต้นจากการมีใจแบ่งปันนะคะอยากที่จะมาอธิบายอยากที่จะมาให้ความรู้กับสังคมหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ตัวนี้นะคะวันนี้ก็ถ่ายทอดมาแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกถึงKM นะคะคำยอดฮิตในกระแสสังคมตอนนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมไปติดตาม TikTok ของดิบได้นะคะเดี๋ยวดิบก็จะอัด TikTok เพิ่มเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะแล้วก็ติดตามกันใหม่ตอนหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะแล้วคอมเมนต์ทิ้งไว้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย